สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของมวยไทยกับนักชกต่างชาติที่มีความแปลกและความน่าเกลียด2คู่นะครับคู่แรกสันติภาพสิทธิ์อุบลชกกับนักชกชาวจีนซูฉีและเจษฎาปร่องทองนะครับนักชกชาวไทยชกกับนักชกชาวกัมพูชาปิ๊กเซฮารับรองว่าการชกของทั้ง2คู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาสบายดีสำหรับคู่แรกนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนวันพอโอ้โหนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษสันติภาพสิทธิ์อุบลนั่นแหละขึ้นชกกับนักชกชาวจีนซู่ฉีในรายการ EM Legend and Thai Fight อาเมื่อนี่ว่าสินอกสันติภาพสำหรับซูฉีเป็นนักชกซันต้ากังฟูชาวจีนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งอุ้ยเบิ้งหนาเนี่ยแหละว่ามันง่วงหน่อยเบิดฮาแม่หลังจากที่ได้มีดไต่เติ้ลให้เบิ้งสักเล็กน้อยอันเด้อไว้ต่อไปกะตีกันท่อนตัวยกแรกแม่เนาะชกกังไล่พนักกรรมการว่าเอาพวนนะเห็นบ่สันติภาพสิทธิ์อุบลแต่ว่าเป็นคนศรีสะเกษต้องเอาเตะเขาดุกสวงโอ้ยดังโป้งล่างมาหนึ่งสู้ฉีเตะขึ้นคือกันแล้วว่าดุกอันนั้นโอ้ยเกียร์มันตกห้านบุ้ยท่านผู้ชมอ่ะคงสิตกห้างพันน่ะโอ้โหกองเชียร์นั่นเห็นบ่ล่องเบิ้งตีเอาไม่ธรรมดาครับซานต้ากังฟูนะครับนะแต่เจ้าตัวนี่ก็เป็นมวยไทยมวยไทยแน่นอนว่าเขาเอาพวนนะเอากติกามวยไทยนะครับการชก3ยกนะรายการไทยไฟกับEM Region นะครับจับมือกันอุ้ยมาเร็วแท้ป่วนนะเห็นบ่เตะกระดูกสวงเนี่ยเอาเตะคืนทันควันนะครับลุกขึงมาทําแหมกรรมการแม่นหยังอุ้ยหาเลี้ยงตีมวยไทยอีกแล้วเอากรรมการมาหนาคือซี่อุ้ยแท้อังคนก็ว่าบ่ให้เซี่ยวกรรมการยักว่ากรรมการเป็นยักษ์ไปได้เพิ่นนี่เพิ่นว่าจะง่ายคนจีนมาเชื่อหลายคนนะครับไม่ยังเอาภาพประเจียดนะภาพประเจียดหลุดเอานักชกชาวจีนเนี่ยส่วนมากเขาเป็นมวยไทยนะครับนะบางทีคนจีนไปเรียกเขาว่าเป็นกังฟูเนี่ยทั้งที่เจ้าตัวนี่เขาบอกว่าตัวเองเป็นมวยไทยนะก็เห็นมีหลายคนเอานั่นเห็นบ่มือมัดใส่บ่โดนแล้วสู้ฉุยเอาจวงเดียวมัดขวาถึกเตะขาแหละล่องบ้างเอาสันติภาพขยับเข้าหานะครับเอาเตะไส้ของหน้าท้องหวยบนสีดังตับอยู่ติอ่ะนี่แกงดากทีอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละท่าทีแบบนี้หรือที่เขาบอกว่าเป็นกังฟูไปฮัดท่าเดียวนี่นะท่าแกงดากทีนี่ไม่ยังเอาเตะขาแล้วสันติภาพล่องบ้างเนี่ยเนี่ยหวยเขาจับขากับตีมัดแล้วโอ้โหโดนเตะกวดพื้นนะครับเนาะระวังที่จะไอขี้โขฟาดหางมันยอกแยกคือแท้มวยจีนเอาว่ายังไงถึกเตะขาตัวเอาสันติภาพเตะขัวเขาหน้าท้องเนี่ยลองดูเนี่ยยกแรกขึ้นมาเนี่ยเขาใส่กันเลยนะสันติภาพเนี่ยก็ชกมวยมาโดนนะครับนะเนี่ยตั้งแต่โน่นแหละช่องเจ็ดสีหน่อยเมื่อก่อนก็เตะก้านคอลุงของแรมบ้านะลุงสุดสาครแรมบ้าเนี่ยทัพทยาสิทธิ์อเอาว่าจังไหนแล้วองหักมาบ่นั่นเห็นบ่แอลแน่ล่ะอันยาเฮกไม่จริงแอลแน่คณะกรรมการว่าเอาขยับเข้าหาอีกเส้นเคยเอาเตะไส้สูงนั่นแหละสันติภาพล่องเบิ่งอะไรมวยเทียนนี่เป็นเนี่ยโอ้ยเตะขอนาท้องเมิดยกแรกเสียงละครั้งดังป๊อกบะนึงเอ้ายกสองละติคือสิไหวแต่ห้ากี่เลยเอ้ายกสองกับยกสองนะครับนั่นบ่ต้องเข้าน้ำกันแล้วครับว่ายังไงเอาป่วนเอาถีบหน้าอะไรนี่โอ้โหโดนถีบหน้านะครับเอาแทงเขาว่าโอ้ยวิ่งกรรมการว่าเข้าไปยุ่งเขาแก่โอ้เอาภาพประเจียดหลุดเนี่ยตัดออกทำไมกันไกลหนีบออกลูกเหลืองเอากรรมการให้สัญญาณชกยกที่สวงเหรอ
มาจังได๋สันติภาพสิทธิ์อุบลนั่นน่ะเอาพ่วนน่ะเห็นบ่เตใส่เอาสูดสีขยับเข้าหามาเต้นหยอกๆยักๆโดนใส่เทื่อนึงน่ะลองเบิ่งเอาเอาพ่วนน่ะโอ้โหเตะเข้าดุกซ่วงกรรมการก็บ่มีหยังพิเศษกับกรรมการเอาเตะใส่ไม่โดนเอาเจอเข้าดักหากินว้าวคนตีกันปะนะโอ้ยบักค่อยเขี้ยวเอาสันติภาพขยับเข้าหาเนาะครับเนาะเนี่ยเอาเตะซ้ายเนาะโอ้โหเข้าบักแอลพี่น้องเอ้ยบ่เป็นสิดังบึ้มอยู่ที่วงหันห้องจดๆจ้องๆเอาเตะขัวอีกแล้วเอาทั้งซ้ายทั้งขัวนะครับเนาะเข้าบักแอลเนี่ยล่องเบิ่งเอาเตะขัวเข้าบักแอลอีกแล้วล่องเบิ่งติกับสันติภาพเนาะเอาจระเข้ฟาดหางเอาพวนมัดมือเฮ้อเอาคือเป็นแนวนั้นเฮ้ยเนี่ยเห็นบ่ดูกสวงแดงเป็นปั้มๆน่ะดูกสวงไส้ถึกเตะขัวแล้วโอ้ยล่องเบิ่งเอาเตะต้นขาเอาพวนน่ะโอ้โหอีพ่อไอ้นะเอ้ยสิวไปหูปิดจนว่างั้นเอาว่ายังไงสันติภาพเนี่ยเอาอายุมากแล้วก็ยังโอ้โหลูกเตะแต่ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยเตะแต่ละบาทพวกเราดังไปฮอดบ้านไส้สีห่วยแม่กูนะยักเข่าทั้งดักพะนะกรรมการว่าเพื่อนน่ะโอ้ยเพิ่นชูป้ายดิอากังฟวากังฟวาแล้วเอาเตะเห็นบ่เขาก็โน่นดักโอ้ยล่องเมืองเปียงเอาเตะเข้าหน้าท้องอีกครั้งโอ้โหเอาเตะเข้าหน้าท้องอีกครั้งนึงเอาสันติภาพเนี่ยเอาใช้แข้งเป็นอาวุธโอ้โหคนขี่ทั้งแบบโดดหากินเอาหล่มจังสิบ่แม่นบ่เก็บดิมีโอกาสขี่ฮักในได้พุ่นน่ะอ๋อมวยจีนก็ใส่อาวุธตัดลำตัวจ้วงด้วยขวาคือกันเอาเตะขวาไม่โดนโอ้ยเฮ้อเอาเป็นยังไงเอาเสียหลักเฮ้ยจังไดเอาเสียหลักนะครับนะโอ้ว่ามันกรรมการชินับเนาะเอาขยับเข้าหาตัวสันติภาพเอาเตะใส่โอ้โหเห็นบ่แห้งบ่แห้งกัดปิวไปตามแข้งแล้วเอานั่นเอามัดเบื้อกลับหลังเอาสันติภาพโอ้โหเอาเจอศอกกลับนะครับเนาะโอ้โหดังโป่งลังเลยพี่น้องพูดแล้วเอ้ยเสียงดังไปฮอดคอสมุยเห็นมั้ยเอาว่าจังไดแอล่ะเนี่ยโอ้ยศอกกลับเต็มๆนะพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เข้าข้างกับไต้นั่นล่ะเอ้านั่นลับตาพริบๆไปบ่ลูกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยกที่2แล้วครับเนาะเนี่ยพอเตะลุยแล้วก็ศอกกลับมาแล้วเนี่ยมาดูภาพช้านี่เนี่ยโอ้ยเข้าแต้หูล่ะพี่น้องเอ้ยตายบ่สูบพะนะพะเย็นนั่นวะเอาเฮ้อเอามันเป็นจังไรที่นี่เอาแจกใบเหลืองละ5ขวดเอาได้ว่ากติกามวยไทยนะครับรายการไทยไฟนี่ครับ EM Region นี่สงสัยแอบมีการห้ามใช้ศอกหรือยังไงเอ้าปรากฏว่าคู่นี้ไม่มีการตัดสินให้เสมอกันไปอ้าวสำหรับคู่ต่อมาเป็นมวยไทยจอมปราบกังฟูเจษดาปล้องทองขึ้นชกกับนักชกกัมพูเจียปิกเซฮาพวดนะเห็นบ่วายคู่เอาตอนแรกก็ต้องวายคู่จักน้อยนะครับเนาะเอาก่อนที่นักมวยทั้งสองคนสิทำลายร่างกายกันเห็นบ่เศร้ากัมพูซามานั่งสาบลาบแล้วสำหรับประเดี๋ยวนี้กันแข่งครั้งวันนี้ห้ามจกรู้กันระกห้ามตีงอนต่อห้ามตีใครรำเข้าใจบ่มวยเท่ไรปะนะเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกานักชกทั้งคู่แล้วนะครับเนาะโอ้ยตีกันทั่วแล้วยกแรงเจษดาปล้องทองกางเกงแดงนักมวยไทยนะครับหรือช้างเผือกมวยไทยอาคาเดมี่สำหรับปิกเซฮากางเกงน้ำเงินอยู่มุมน้ำเงินนะครับเอาเขาให้เกียรติมวยไทยนะครับเนาะอยู่มุมแดงเอาเตะขาเห็นมั้ยก้นขี้ทั้งแบบมันตัวเจษดาจ้วงมัดเอาปิกกระจ้วงขึ้นนี่กันแล้ววะเนี่ยเอาดูรูปร่างเขาบึกบึนน่ากลัวนะครับนะอุ้ยหนาไหมหนาคือคนเคยขาคนมาแล้วเป็นไรยันเอาเจษดาว่าทั้งไหนยับไส้เห็นละเอาพวนโอ้ยเห็นบ่เอาจามศอกอ้าวฟันศอกไม่โดนนะครับเนาะเอาล้มลงไปนะรุกขึ้นมาทําแม่พนักกรรมการว่า
เอากรรมการก็เป็นเดินๆพ่อได้เบิ่งจังหน่อยอยู่เอาป่วนจ่วงนี่มัดหัวเอาเจษฎาเอานักชกจากอำเภอโศกวิสัยนะครับจังหวัดบึงกาฬเอาล่องดูแหลกมัดกันแล้วเอานั่นโอ้ยเอาโดนด้วยกันเอานั่นเห็นไหมหักลงไปตัวฝันเห็นว่าแท่งเขาใส่ขุนเขาพญายมนะครับฉายาเมื่อก่อนนี่ก็ไปน็อกกังฟูจีนเป็นว่าเล่นเอาหัวน่ะทุ่มลงไปรุกขึ้นมาคณะกรรมการว่าเฮ้ยหุ่นกรรมการอ่องป้องเป็นตะสอนกุ้งมันเลยเอาหัวน่ะเห็นบ่เอาจ้วงเดียวมัดขัวโอ้ยเขาข้างกระไตเอาเนี่ยเอาโอ้ยแหลกมัดหักข้อมากแท่งบ่แท่งเขาบ่แยกทำไงคณะกรรมการวะเอากรรมการแยกออกมากลางเวทีนะครับเอาแทงเขาโอ้โหขุนเขาพญายมนะครับแทงแต่ละบาทกระดังจึกแล้วล่ะเนี่ยเอานั่นเอานั่นเห็นวะถูกลงไปเห็นตัวเอากรรมการเตือนอย่าไปเหยียบครอพนะเอาถูกลงไปแล้วอย่าไปเหยียบเขาเถอะเอากรรมการขอโทษขอโพยเอาจ้วงด้วยมัดขัวไม่ดูเอาเตะขอนาเอิร์กันตัวล่องเบิ้งกับสร้างเพียกนะครับเนี่ยเอามีเตะกับเขาเป็นอาวุธนะครับหักมาแท่งผลโอ้ยโอ้โหลูกนี่ปิดกรองนะครับเอาแต่เป็นที่ประเทศไทยกันได้ลูกเดียวนี่หรอปิดกองท่านที่เห็นตัวเอาปิกเซห้านยางเขาอัดตีเขาล้ำตัวโอ้ยดังบึ้มขึ้นแล้วว่ามาล่องเบิ้งเอาเนี่ยเอานั่นแท่งเขาเนี่ยเอามัดมากันเข้าเลยวันนี้ล็อกออกมาดึงออกมาบ่เอานั่นเอานั่นนะโอ้โหตีเข้าเขาก็โนดดักเอามัดยกนะครับเอาหลังจากที่มัดยกแล้วก็ยกที่3ทันแล้วครับเนาะพอยก1ยก2ตัดโฮมกันปิกเซ5เป็นไฟขยับเข้าหาสร้างเพียกมวยไทยอาฆาเดมีเอาว่าจังได้ปิกเอ้าพ่นนะโอ้โหตีหัวพี่น้องเว้ยสนถือผู้หันกระตายแล้วคุณทิ้งทั้งไหลนะเอาแท่งหัวเอาแท่งเขานะครับเนาะเนี่ยเอาจ่วงโอ้ยเอาโดนสวนเอาโดนสวนเอาเซแล้วเลยพี่น้องเอาโดนสวนเข้ากลางกระต่ายเอานั่นโอ้ยเอานั่นกรรมการเฮ็ดหยังเอากรรมการปัดมือเอากรรมการปัดมือแม่หยังอะไรปัดมือนักชกไทยทำไมโอ้โหน่าเกลียดจังอ่ะโอ้ยไทยตีเรื่องนี้ไปปัดมือไวๆโอ้ยเขาพี่ปอบแยกทำไรพอนะโอ้ยอย่าตรีมวยกัมพูชาเรียงเลยเอาอย่าซอยมวยเจ้าของเอาพ่อน่ะจ้วงด้วยมัดเห็นบ่ล่องเบิ้งล่องเบิ้งเอาล่องเบิ้งโอ้โหเอาเข้าเต็มคางกระไตเลยเอาว่าจังไหนอีหยังนับรุ่งสรุ่งสรุ่งสรีพระหรุกจริตสุดได้บรรพนะเอาล่องเบิ้งตัวนับหอด8นะครับเอาโดนนับแล้วเอาขยับเข้าหาเอาช้างเผือกเอาช้างเผือกเอาเจษฎาป้องทองเอานั่นสวนคือกันเอาแทงเข้าสวนเอาช้างเผือกตีเข่านั่นเอานั่นล่องเบิ้งเฮ้อย่าหันรักให้มวยไทยเพิ่นว่าห้ามหันดักนะครับเนาะเอาพวดหาสวนศอกต่างฝ่ายต่างโดนนะครับเอาล็อกมาบ่เพิ่นน่ะเอานั่นเฮ้อแยกทำมันแรงกรรมการแยกออกมานะครับเนาะล่องเบิ้งนี่คือยกที่3นี่ดูเดือดจังเอานี่เออเอาตีเข้าน่ะเอาเอานั่นเห็นบ่เห็นบ่เฮ้ยมัดลูกมวยละสันหันดากไงถ้าเป็นบ้านเราในมวยหันดากเนี่ยโอ้โหจากที่สูสีนี่กลายเป็นขาดจดพดเลยวันเถอะเอาเอากอดติดคิดตังสิเอาฝนโอ้โหพี่น้องเอ้ยเด้งออกมานะแทงเข่าสวนเมื่อกี้นะโอ้ยถ้าโดนนี่รับรองซอดพดนั่นแหละเอาขยับกองห้าเราจะเอาขึ้นหลังจากถึงนับนะครับเนาะปิกเซ่าเอานั่นเห็นว่าปีมัดขึ้นกันแล้วมาเอาแทงเขาเนี่ยขุนเขาพญายมเอาแทงเขาเออเนี่ยเออเอานั่นเห็นว่าเอากรรมการกรรมการในกระปัดตะมือมวยไทยนะฮะขวบเราทนว่าอะไรนี่มวยกัมพูชาถูกตีเนี่ยแอร์แล้วแน่อีกแล้วขาอ่อนแล้วล่องเบิ้งตัวเอาขยับเอาเมิดยกที่3นะครับเอานี่มาแล่ผาดช่างนี่เอานี่
เนี่ยเบิ้งเบิ้งโอ้โหเขาเต็มโป๊แขวเลยแล้วบังหันโอ้โหเนี่ยเอาเนี่ยเอานี่แลกกันยังดูเดือดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาส่วนมากเราจะเข้าเป้ากว่าโอ้โหเข้าข้างกระไตเนี่ยเอาทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้ยโอ้ยนั่นเห็นบ่เอานี่กรรมการไปปัดมือมวยไทยนี่จับตาดูเนี่ย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 ปัดไวๆเนี่ยเนี่ยไปตบมัดมวยไทยเนี่ยเนี่ยหมายความว่าจังไดเอ้าโอ้ยภาษาเล่นเดิมพัด20บาทนึงก็เสียดายอยู่ติต่อไปก็เป็นยกที่4แล้วครับเนาะเอ้าเนี่ยเอากรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่เข้ามากลางหานนั่นแล้วเพื่อทำร้ายร่างกายกันต่อนะแต่ว่ามวยไทยก็ได้เปรียบอยู่หรอกอย่างว่าทีไว้ไปตีเขาห่อด้านตัวแล้วเนาะป่วนพนมเปญเห็นบ่ไปตีเขมรเราได้เงินทำไหมเนาะเอาเตะเขาดุกสวงโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเอาปั้มลงไปเห็นด้วยโอ้ยังปังไงขาเขาอายุมันใจให้แล้วล้มดูไรว่าตรงนี้เจษฎาเอายก3ได้นับนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยกที่4เอาทุ่มเอลันลงไปเอานั่นวิกรรมการไปเด้าดากน้องมวยเหรอที่นี่เอามาจับตาดูเอาว่าปิกเซ5นี่เอาขึ้นด้วยลูกไหนเอาจ้วงด้วยมัดอะไรบ่โดนเอานั่นโอ้โหเอาโดนเอานั่นเห็นว่าทีมนานตัวเนี่ยต้นตำรับตีต้นตำรับตีเอานั่นทุ่มลงไปเนี่ยโอ้ยอ้างว่าเป็นต้นตำรับมวยไทยพอดีโอ้ยถือถีบนาง่ายเงือบแล้วงั้นเอาปั๊มอีกแล้วเอาตีเขาเอานั่นน่ะโอ้ยสันได้หันดากแล้วก็มัดเท่าไหร่สารภาพพันตัวเอาขยับของให้อีกครั้งนึงจ้วงด้วยมัดเอานั่นถือคือกันดิเอาล็อกไว้ง่ายนาออกง่ายนาออกโอ้ยข้อหักซะหน่อยังไงนากรันพนักกรรมการว่าไอ้ชกกันตัวเอายังไม่ละความพยายามนะครับเนาะสำหรับนักมวยกัมพูเชียนะคุ้นเขาแม่เอาหน่ะเอาเอาหน่ะมากอดกันดูเถอะยกนี้อันนี้ก็เป็นยกที่5ยกสุดท้ายเอาตัดรวมกันนะครับปิกเซฮาก็ยังไม่ละความพยายามพวนเห็นบ่ต่อยเขาลำตัวเอาหักมาพวนเห็นบ่ทั้งเข้าขึ้นแต่ละบาทกรรมการแยกออกมานะครับเนาะกรรมการเฮ้อว่าจังไดเอ้านั่นอุ้ยล็อกแอลอีกแล้วเอ้าล็อกแอลนั่นเห็นว่าโอ้ยมาทางดักอีกแล้วเอ้าแทงเขาโอ้ยเอ้าจะไปตีเขาใส่หูเขาไม่บรรลุเอ้านั่นเอ้านักชกกัมพูชาก็บ่พอใจนะครับเนาะไปแตะน่วมเขาเฮ็ดหยังเขาบ่พอใจก็แห้งตีเขาเปียงเอาพ่นอาทีบหนักเออจังสี่ไข่เนี่ยเอาอีกเอาเมดยกสุดท้ายเอาไม่พอใจนะครับกัมพูเชียเอาผลปรากฏว่าไทยชนะถอนตัวทั้งถึกนับทั้งถึกถีบหนาไหมเนาะเอาจบสลาลาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ